กคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงฝนสะพายตุรกีนะคะวันนี้นะคะพามาทำอาหารห่างหายจากการทำกับข้าวมานานมากเลยนะคะเพราะว่าสามีก็ทำงานหนักมากจนแบบว่าต้องเอ่ยปากประมาณว่าฉันไม่ได้กินกับข้าวเธอมานานแล้วฉันอยากกินไก่ของเธอนะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาทำไก่ทอดนะคะสไตล์ตุรกีนะคะคือแบบคือปกติแล้วนะคะคนที่นี่เขาไม่ค่อยกินไก่ทอดกันนะคะคือเขาจะกินแต่ไก่อบไก่นึ่งหรือไก่ต้มแบบต้มจนน้ำแห้งอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะกินประมาณนี้ฝนไม่เคยเห็นเขากินไก่ทอดเลยนะคะด้วยความที่ว่าฝนนะคะอยากกินไก่ทอดพริกแกงบ้านเราค่ะทอดสมุนไพรบ้านเราเนาะฝนก็เลยแบบว่าเอามาดัดแปลงแบบใส่เครื่องเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแฟนก็ติดใจไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำด้วยกันนะคะว่ามันจะเหมือนไก่ทอดพริกแกงบ้านเราไหมนะคะเดี๋ยวไปทำด้วยกันนะคะไปกันค่ะค่ะทุกคนส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยนะคะก็มีไก่นะคะอันนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีผงคะนอนะคะแต่ที่เมืองไทยนี่รสดีก็มีอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันไม่มีรสดีมีพริกไทยนะคะผงปาปริก้านะคะแล้วก็ผงยี่หร่าแล้วก็น้ำตาลนิดนึงเนาะแล้วก็มีแป้งนะคะสำหรับไปทอดนะคะเทส่วนผสมลงไปให้หมดเลยค่ะแค่นั้นแหละค่ะคือง่ายๆนะคะแต่สามีชอบมากใส่แป้งลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำแล้วก็คลุกนะคะขออนุญาตใช้มือค่ะคือหอมผงยี่หร่ามากเลยนะคะทุกคนโหถ้าได้แบบว่าตะไคร้ใบมะกรูดบ้านเรานี่แบบฟินมากเลยนะคะคือสมัยตอนเด็กๆเนาะแบบว่าแม่ค้าทอดเงี้ยก็ไปยืนล้อมเตานะคะแบบจองชิ้นนี้จองชิ้นนี้อะไรเงี้ยนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนชิ้นละ2บาทอร่อยมาก เสร็จแล้วค่ะฝนจะพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วค่อยเอาไปทอดเดี๋ยวเรามารอดูตอนทอดกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตั้งน้ำมันแล้วเนาะตั้งไฟก็เริ่มเดือดเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดกันเลยค่ะถามว่าจะใส่ให้หมดทีเดียวแล้วเนี่ยใส่ไม่หมดตั้งไฟให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็หลีลงเป็นไฟกลางนะคะก็ทอดไปอย่างเงี้ยนะคะก็คอยดูเขาเรื่อยๆไม่ให้เขาไหม้เนาะจนเขาเหลืองกรอบนะคะเสร็จแล้วหอมมากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะไก่ทอดไก่ทอดพริกแกงตุรกีของเรานะคะน่ากินไหมเหลืองอ่อยแช่
ของเรานะคะไก่ทอดสไตล์ตุรกีนะคะหอมมากทุกคนคืออยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากๆเลยค่ะเหลืองอ่อยกรอบน่ากินจะลองชิมให้ดูนะคะหอมมากคือหอมเครื่องเทศนะคะสามีรอจนหลับไปแล้วนะคะคือต้องไปปลุกตอนแรกก็จะชวนนางมาเข้าถ่ายด้วยเข้ากล้องด้วยแต่นางหลับก็เลยปล่อยให้นางหลับเพราะว่าช่วงนี้นางทำงานหนักมากนะคะค่ะนี่ก็คือไก่ทอดสไตล์ตุรกีของเรานะคะคิดเองทำเองกินเองอร่อยเองนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปทำได้นะคะอร่อยกรอบจริงๆนะคะค่ะวันนี้ฝนก็ขอจบคลิปการทำไก่ทอดสไตล์ตุรกีนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ